หลังจากองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกได้ประกาศไม่ให้การรับรองไทยหลังไม่ปฏิบัติตามกฎที่ต้องการให้แยกหน่วยงานตรวจสารกระตุ้นเป็นอิสระนั่นจึงส่งผลต่อไทยทั้งการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันและการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในระดับภูมิภาคทวีปและชิงแชมป์โลกรวมไปถึงจะไม่สามารถใช้ธงชาติและเปิดเพลงชาติไทยได้เป็นเวลา1ปีแต่ยังส่งนักกีฬาในนามทีมชาติเข้าร่วมการแข่งขันได้ซึ่งการแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่มองโกเลียระหว่างวันที่25ถึง31ตุลาคมนี้จะเป็นกีฬาชนิดแรกของไทยที่ได้รับผลกระทบอย่างจังโดยก้องศักดิ์ยอดบณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยยืนยันว่านักกีฬายังสามารถร้องเพลงชาติไทยได้แต่ผู้จัดจะไม่เปิดเพลงก่อนการแข่งขันแต่ก็เป็นเรื่องที่สหพันธ์กีฬาสามารถขอยกเว้นได้รวมไปถึงการใช้เพลงชาติและธงชาติไทยด้วยเหตุอาทิเป็นรายการที่กำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งนี้ไทยมีประเด็นสำคัญในการแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมสารต้องห้ามทางการกีฬาพุทธศักราช2555ซึ่งยังไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ของวาด้าในเรื่องบทลงโทษที่ประกาศเมื่อเดือนมกราคม2564โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยพยายามแก้ไขกฎหมายลูกตั้งแต่ปี2563ทั้งการหารือกับรัฐบาลและเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้เป็นปัญหาฉุกเฉินรวมทั้งประสานกับคณะกรรมการกฤษฎีกาแต่ติดข้อจำกัดในการแก้ไขกฎหมายจนไม่สามารถผลักดันได้ทันขณะที่ภาทิตย์สุภพงศ์เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ระบุว่าสมาคมได้ทำหนังสือสอบถามไปยังสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียและสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติโดยอยู่ระหว่างการรอหนังสือตอบกลับอยู่ซึ่งถือเป็นเรื่องใหม่และล่าสุดทาง AFC กำลังส่งจดหมายไปยังวาด้าเพื่อขอความชัดเจนเช่นกันอย่างไรก็ตามทีมฟุตบอลชาติไทยมีโปรแกรมจะลงแข่งขันรายการชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียน AFF Suzuki Cup 2020ที่ประเทศสิงคโปร์ในวันที่5ธันวาคม2564ถึง1มกราคม2565ซึ่งก็ต้องดูกันต่อไปว่าณวันนั้นทีมชาติไทยจะได้ใช้ธงชาติไทยและเปิดเพลงชาติไทยในการแข่งขันที่ชาวไทยทั่วประเทศต่างรอคอยได้หรือไม่